ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเรามักจะเห็นรถยนต์ที่ลืมใส่เกียร์ว่างและจอดขวางรถคนอื่นไม่ให้สามารถออกได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือลานจอดรถในที่ต่างๆหรือพวกที่จอดรถทับที่ผู้อื่นหรือขวางทางต่างๆมักจะถูกคนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนั้นทำลายทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการทุบกระจกการขูดรถกรีดสีตัวถังรถเอากาวหยอดที่รูเสียบกุญแจหรือการเขียนข้อความหยาบคายติดไว้ที่รถผู้เสียหายการกระทำแบบนี้ตามกฎหมายถือว่าเป็นเรื่องผิดและสามารถเอาโทษผู้กระทำความผิดได้ในทางกฎหมายระบุไว้ในมาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือหากยังมีถ้อยคำที่หยาบคายถูกเขียนหรือขู่ติดไว้ที่รถทำให้เจ้าของรถเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังได้หากมีบุคคลใดมาประสบพบเห็นข้อความถ้อยคำหยาบคายนั้นบุคคลผู้ก่อเหตุถือว่าได้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามป.อ.มาตรา326หากคุณเห็นรถของคุณได้รับความเสียหายจากการขูดรถกรีดรถจนสีตัวถังได้รับความเสียหายสิ่งแรกที่ควรทำคือมองหาผู้ดูแลสถานที่จอดรถในพื้นที่นั้นเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์เบาะแสที่เกิดขึ้นหากพื้นที่ดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อทราบผู้กระทำความผิดให้นำหลักฐานที่มีแจ้งความต่อพนักงานสืบสวนภายในช่วงเวลา3เดือนฉะนั้นเวลาที่คุณเจอรถจอดขวางโดยไม่ปลดเกียร์ว่างสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือการทำลายทรัพย์สินรถคันนั้นเพราะแม้แต่รถคันนั้นจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณแต่โดยกฎหมายแล้วไม่มีการเอาผิดรถที่ลืมปลดล็อกเบรกมือจอดขวางคุณเรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องนิสัยของคนที่ไม่มีคุณสมบัติที่ดีหรือที่เรียกว่าไม่มีมารยาททางสังคมแต่กลับกันกฎหมายกลับสามารถเอาผิดคนที่ทำลายทรัพย์สินของรถผู้อื่นแทนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่